บัติการการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของไอออนบางชนิดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารที่ไม่ทราบองค์ประกอบและเพื่อทดสอบหาไอออนในสารตัวอย่างซึ่งอาจจะเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบปฏิบัติการที่เรียนมาจะมีการวิเคราะห์ทางเคมี2แบบก็คือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนักศึกษาได้ประสบการณ์จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาแล้วว่ามี2แบบก็คือแบบชั่งน้ำหนักในปฏิบัติการการหาร้อยละองค์ประกอบและการใช้เทคนิคการเตะเตะในการหาความเข้มข้นของกรดและการหาความกระด้างของน้ำในการทดลองนี้จะเป็นการเรียนรู้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพซึ่งเป็นการหาว่าสารตัวอย่างมีสารองค์ประกอบที่สนใจหรือไม่ในการทดลองนี้ก็จะมีหลากหลายแบบแต่แบบที่ง่ายที่สุดและนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้เราเรียกว่าสปอตเทสซึ่งเป็นการทดสอบไอออนเป็นตัวโดยที่ไอออนอื่นที่ผสมอยู่ในสารตัวอย่างนั้นจะมีผลต่อการทดสอบน้อยมากการทดลองวันนี้นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับสารตัวอย่างคนละ1หลอดเราเรียกว่าสารอันโนนเพื่อทดสอบว่ามีไอออนอะไรบ้างอยู่ในสารอันโนนนี้นักศึกษาจะต้องทดสอบให้ได้3ไอออนจากจำนวนทั้งหมด8ไอออนเมื่อเห็นสัญลักษณ์ของไอออนนักศึกษาควรอ่านชื่อไอออนเหล่านี้ให้ได้ด้วยอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาต้องใช้สื่อสารก็คือคำว่า reagent หมายถึงสารที่ใช้ทดสอบไอออน reagent นี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของไอออนแต่ละตัวเมื่อไอออนใน unknown เข้าทำปฏิกิริยากับ reagent จะเกิดปรากฏการณ์ที่ให้เราสังเกตเห็นได้เช่นเห็นฟองแก๊สเห็นตะกอนซึ่งอาจจะเป็นตะกอนขาวหรือตะกอนเหลืองอาจสัมผัสได้โดยการดมหรือทดสอบความเป็นกรดเบสก็ได้เมื่อสังเกตผลการทดสอบแล้วนักศึกษาจะต้องเขียนสมการได้ว่าไอออนที่เราสนใจนั้นเข้าทางปฏิกิริยากับรีเอเจนต์แล้วได้สารเคมีเป็นอะไรบ้างสมการที่เขียนเป็นอย่างไรสิ่งที่สังเกตเห็นในทางเคมีนี้เราจะเรียกว่า positive test หรือผลบวกและหากไม่ได้ตามความคาดหมายจะเรียกว่าได้ผลลบหรือ negative test ตัวอย่างเช่นการทดสอบคาร์บอเนตไอออนเมื่อเติมรีเอเจนต์ไปแล้วสิ่งที่ต้องสังเกตได้ก็คือฟองแก๊สก็จะเป็น positive test แต่หากหยดรีเอเจนต์แล้วเราไม่พบฟองแก๊สจะเรียกว่าเป็นผลลบหรือ negative test หากสังเกตแล้วพบว่าเกิดตะกอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายก็จะถือว่าเป็นผลลบเช่นกันเพราะไม่ใช่ผลที่ต้องการดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจการสังเกตว่าต้องการเป้าหมายอะไรเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนระหว่าง positive test กับ negative test ในการทดสอบไอออนแต่ละตัวนักศึกษาจะต้องมีหลอดทดลองอยู่3หลอดหลอดที่1เรียกว่าหลอด blankหรือหลอด B เป็นหลอดที่เติมน้ำกลั่นเข้าไปซึ่งไม่ควรจะทำปฏิกิริยากับรีเอเจนต์หลอดนี้เป็นการตรวจสอบว่าให้ผลการทดลองเป็นเนกาทีฟเป็นอย่างไรและเป็นการตรวจสอบว่ารีเอเจนต์หรือสารที่เราใช้นั้นไม่มีปัญหาหลอดที่2เรียกว่าหลอดคอนโทรลหรือหลอด Cหมายถึงหลอดที่เติมไอออนที่เราสนใจดังนั้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็จะเห็นผลเป็น positive test หลอดสุดท้ายจะใช้สัญลักษณ์ U ซึ่งหมายถึงหลอด unknown ก็คือสารตัวอย่างของเรานี่เองและหลังจากเติมรีเอเจนต์เข้าไปแล้วหากสารตัวอย่างมีไอออนที่สนใจอยู่ก็จะให้ positive test เหมือนตัวหลอด controlแต่หากไม่มีไอออนที่สนใจผลการทดลองนั้นก็จะเหมือนเป็นหลอดแบงค์ต่อไปจะเป็นการทดสอบไอออนแต่ละตัวในรายละเอียด
การทดสอบไอออนตัวแรกก็คือคาร์บอเนตไอออนก็จะใช้หลอด3หลอดซึ่งเลเบลว่าเป็นหลอด C คือ control หลอด U คือหลอด unknown และหลอด B คือหลอด blank ในหลอด C เราจะเติมสารละลายที่มีคาร์บอเนตไอออนอยู่นั่นก็คือ1โมลาร์โซเดียมคาร์บอเนต1ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1 ml หรือ20หยดนั่นเองส่วนหลอด U ก็จะเติมสารตัวอย่างและหลอดแบงก์ก็จะเติมน้ำกลั่นเข้าไปปริมาตร20หยดจากนั้นนำหลอด C มาเติมรีเอเจนต์สำหรับการทดสอบคาร์บอเนตก็คือ6โมลาร์ไฮโดรคลอริก1 ml หรือ20หยดและเนื่องจากหลอดนี้เป็นหลอดที่มีคาร์บอเนตไอออนจึงทำปฏิกิริยากับกรดได้เป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งในที่สุดก็จะสลายตัวได้เป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นแก๊สที่เราสังเกตเห็นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองส่วนหลอด B ซึ่งไม่มีคาร์บอเนตไอออนดังนั้นการเติมรีเอเจนต์ไฮโดรคลอริกก็จะไม่ทำให้เกิดฟองแก๊สหลอดสุดท้ายคือหลอด U หากหยดรีเอเจนต์แล้วสังเกตเห็นฟองแก๊สลักษณะนี้จะสรุปได้ว่าสารตัวอย่างของนักศึกษามีคาร์บอเนตไอออนอยู่ทดสอบไอออนต่อไปก็คือตัวซัลเฟตไอออนเหมือนเดิมในหลอด C จะเติมไอออนที่เราสนใจเพื่อดูว่า positive test เกิดอะไรในหลอดนี้จึงใส่ซัลเฟตไอออนซึ่งมาจากสารละลายโซเดียมซัลเฟตหลอด B เติมน้ำกลั่นและหลอด C เติมสารตัวอย่างของเราหลอดละ20หยดต่อมาก็มานึกถึงรีเอเจนต์สำหรับการทดสอบซัลเฟตประกอบด้วย2ตัวก็คือไฮโดรคลอริกกับแบเรียมคลอไรด์ในทุกหลอดนี้เราจะเติมไฮโดรคลอริก1 ml ลงไปก่อนเพราะปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ดีในสภาวะกรดจากนั้นมาพิจารณาทีละหลอดเมื่อหยดสารละลายแบเรียมคลอไรด์2ถึง3หยดซึ่งหลอด Cก็จะเห็นตะกอนขาวขุ่นของแบเรียมซัลเฟตหลอด B จะไม่พบตะกอนหากพบแสดงว่าน้ำกลั่นหรือรีเอเจนต์มีปัญหาเรื่องการเจือปนส่วนในหลอด U หากพบตะกอนขาวสามารถสรุปได้ว่าสารตัวอย่างของนักศึกษามีไอออนซัลเฟตอยู่สมการที่เกิดขึ้นก็คือซัลเฟตไอออนทำปฏิกิริยากับแบเรียมไอออนในสภาวะกรดได้เป็นตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟตดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจว่า positive test ของการทดสอบซัลเฟตไอออนเป็นอะไรรีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบชื่ออะไรบ้างและปฏิกิริยา ก็ต้องเขียนได้ด้วยฟอสเฟตในแม่น้ำลำคลองมักจะมาจากน้ำจากการซักผ้าหรือน้ำผงซักฟอกนั่นเองในฟอสเฟตนี้จะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นปุ๋ยของพืชน้ำผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษในภายหลังการทดสอบคร่าวๆว่าน้ำมีฟอสเฟตไอออนหรือไม่เริ่มจากหลอด C เติมฟอสเฟตไอออนจากไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตหลอด B เติมน้ำกลั่นทุกครั้งและหลอด U ก็จะเติมสารตัวอย่างเช่นเดียวกันหลอดละ1ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ20หยดจากนั้นเริ่มเติมรีเอเจนต์รีเอเจนต์ตัวแรกก็คือกรดไนตริก1 ml ตามด้วยแอมโมเนียมโมลิบเดตสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือตะกอนสีเหลืองของแอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเดตการทดลองนี้หากไม่เห็นตะกอนหรือมีตะกอนน้อยมากให้นำหลอดทดลองไปอุ่นในน้ำร้อนก็จะเห็นตะกอนเกิดเร็วขึ้นและมากขึ้นสมการการเกิดก็คือปฏิกิริยาของไอออนฟอสเฟตทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดตแล้วได้แอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเดตซึ่งเป็นตะกอนสีเหลือง
จนสำหรับทดสอบโครเมตไอออนก็คือกรดไนตริกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยา redox หรือปฏิกิริยา oxidation reduction ซึ่งหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงเลข oxidation ของสารประกอบโครเมียมนั่นเองโครเมียมจากโครเมตมีเลข oxidation เป็นบวก6เมื่อเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปลี่ยนมาเป็นสารประกอบตัวนี้ซึ่งโครเมียมมีเลข oxidation เป็นบวก5สีของสารประกอบจึงเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีฟ้าวิธีการคือในหลอด C เราจะเติมสารละลายโพแทสเซียมโครเมตและหลอด B เติมน้ำหลอด U เติมสารตัวอย่างหลอดละ1 ml หรือ20หยดจากนั้นในแต่ละหลอดจะหยดกรดไนตริก2 ml ก่อนที่จะหยดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หากสารละลายมีความร้อนเกิดขึ้นให้นำไปแช่น้ำก๊อกจนสารละลายเย็นตัวลงก่อนค่อยเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มิฉะนั้นอาจจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงและเป็นอันตรายได้และสังเกตผลที่เกิดขึ้นการทดสอบไทโอไซยาเนตไอออนก็ทำวิธีเดียวกันก็คือในหลอด C จะเติมไอออนที่มีไทโอไซยาเนตไอออนจากสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตในหลอด U ก็จะเติมสารตัวอย่างและในหลอด B ก็จะเติมน้ำลงไปอย่างละ1ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ20หยดในแต่ละหลอดเราก็จะนำมาเติมกรดน้ำส้มหรือกรดอะซิเตก20หยดตามด้วยสารละลายเฟอริกไนเตรต 1-2 หยดหลอดที่ให้โพซิทีฟก็คือหลอด C ซึ่งมีไทโอไซยาเนตไอออนอยู่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือสารละลายสีแดงเข้มของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กไทโอไซยาเนตส่วนหลอด B หรือหลอดแบงค์นี้ไม่ควรจะเห็นเป็นสีแดงเข้มคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำมักเป็นน้ำประปาอันเนื่องมาจากในขั้นตอนที่ทำเป็นน้ำประปานั้นจำเป็นจะต้องทำให้น้ำปราศจากเชื้อโรคจึงต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนแก๊สดังนั้นจึงอาจมีคลอไรด์ผสมอยู่น้ำที่มีคลอไรด์อยู่จะให้ positive test กับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในสภาวะกรดสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คลอไรด์สมการที่เกิดขึ้นก็คือนำคลอไรด์มาผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไอออนในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้ซิลเวอร์คลอไรด์ตกตะกอนลงมาในการทดสอบไอออนนี้นักศึกษาต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดของหลอดทดลองต้องมั่นใจว่าหลอดทดสอบของเราไม่มีคลอไรด์อันเนื่องมาจากน้ำล้างหลอดทดสอบวิธีการป้องกันตรงนี้ก็คือกลั่วหลอดทดสอบด้วยน้ำกลั่น 1-2 ครั้งก่อนที่จะไปทดสอบคลอไรด์ไอออนการทดสอบอะซิเตตไอออนจะใช้รีเอเจนต์คือกรดซัลฟูริกแอซิดผลทำให้อะซิเตตไอออนทำปฏิกิริยากับกรดได้เป็นสารตัวนี้เรียกว่ากรดน้ำส้มหรืออะซิติกแอซิดซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างแรงดังนั้นเทคนิคในการทดสอบกรดอะซิติกนี้เราจะใช้วิธีการดมกลิ่นหลักการก็คือหลังจากเตรียมสารใส่หลอด B C และ U แล้วนำไปเติมกรดซัลฟูริกเขย่าและดมกลิ่นในการดมกลิ่นเราจะอาศัยโบกลมเข้าหาจมูก
ไอของกรดก็จะพัดเข้ามาที่จมูกและก็ได้รับกลิ่นนั้นห้ามดมสารโดยตรงเป็นอันขาดไอออนสุดท้ายที่จะมีการทดสอบก็คือแอมโมเนียมไอออนจะใช้หลักการว่าไอออนนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับรีเอเจนต์โซเดียมไฮดรอกไซด์จะเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนียออกสู่บรรยากาศแต่กลิ่นแอมโมเนียไม่รุนแรงเท่ากับกลิ่นน้ำส้มดังนั้นการดมกลิ่นอาจจะทำให้การสังเกตไม่ชัดเจนแต่เราทราบว่าแอมโมเนียนี้มีฤทธิ์เป็นเบสจึงทดสอบไอของแก๊สด้วยกระดาษลิตมัสเปียกซึ่งจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินการทดลองนี้ขอย้ำว่าเรีเอเจนต์ที่ใช้เติมจะเป็นเบสเช่นเดียวกันการหยดเรีเอเจนต์อาจทำให้เรีเอเจนต์ติดอยู่ข้างหลอดดังนั้นหากกระดาษลิตมัสไปโดนข้างหลอดลิตมัสก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินทำให้เข้าใจผิดว่าได้แก๊สแอมโมเนียเทคนิคการอางแก๊สด้วยกระดาษลิตมัสเปียกอาจทำให้กระดาษลิตมัสเปียกนั้นอยู่บนแท่งแก้วคนหรือบนกระจกนาฬิกาซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำก่อนที่จะมีการเติมรีเอเจนต์หลังจากเตรียมกระดาษลิตมัสพร้อมแล้วเราก็นำหลอดทดลอง3หลอดนั้นมาเติมรีเอเจนต์เขย่าและอังด้วยกระดาษลิตมัสทันทีหรืออังกระดาษลิตมัสบนกระจกนาฬิกาก็ชัดเจนสารเคมีที่ใช้แล้วให้ทิ้งในขวดสีชาที่เตรียมไว้บริเวณอ่างล้างมือสรุปภาพรวมการทดสอบในวันนี้นักศึกษาต้องทราบว่าไอออนที่ใช้ทดสอบมีกี่ไอออนและรีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบไอออนนั้นๆเป็นอะไรผลที่เกิดขึ้นจะได้อะไรออกมาหากได้ตะกอนต้องสังเกตดีๆว่าต้องการตะกอนสีอะไรอย่าลืมว่าบางครั้งตะกอนเหมือนกันแต่รีเอเจนต์ไม่เหมือนกันดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าเกิดอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะ